ุณมันหายไปแล้วปล่อยดิเราพ้นเขตพวกมันมาแล้วอะพวกมันมาไม่ได้ละลุกสิฉันไม่มีแรงลุกไม่ไหวเลยอะท่านทูตเธอคงโดนพวกมันดูดพลังไปอะไปฉันช่วยดีขึ้นไหมค่อยยังชั่วขอบคุณนะท่านทูตเรากลับมาพาคานเรากันไหมลงวิญญาณที่นี่มันอันตรายจังเลยอ่ะตอนนี้ยังกลับไม่ได้ทำไมอ่ะที่ไหนอะฮะท่านทูตท่านทูตท่านทูตคุณคุณท่านทูตคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะเปล่าหมดแรงขนาดนี้เลยจะมาบอกว่าเปล่าอีกเหรอฮะเฮ้ยท่านทูตขอโทษเป็นอะไรอะอย่านาทีได้ไหมเนี่ยก็คุณน่ะนอนนิ่งอย่างกับคนตายแล้วอ่ะฉันก็เป็นห่วงคุณนะสิไม่ได้หรอเธอเป็นห่วงฉันด้วยเหรอก็ถ้าคุณเป็นอะไรไปอ่ะแล้วฉันจะเอาตัวรอดจากไอ้ผีพวกนั้นยังไงอ่ะแล้วถ้าฉันไม่ได้กลับเข้าร่างนะฉันไม่ยอมแน่ถ้าเธอไม่เงียบนะฉันจะเทภารกิจนะฉันไม่ยอมให้คุณไปไหนทั้งนั้นโอเคฉันไม่ไปไหนแล้วไม่งงแงนะทำไมไอ้ผีนั่นมันถึงทำร้ายยมทูตอย่างคุณได้อ่ะฉันไม่ได้เจ็บตัวเพราะผีตัวนั้นแต่ฉันถูกลงโทษเพราะฉันทำร้ายผีตัวนั้นนอกเขตพื้นที่เพราะมันผิดกฎใช่ไหมการที่เราไปตามหาอดีตของคุณน่ะมันคือการแหกกฎโลกวิญญาณใช่ไหมแล้วที่คุณใช้พลังช่วยฉันอ่ะเขาก็เลยลงโทษคุณหรือเปล่านี่ทำไมคุณไม่บอกฉันอ่ะโลกทุกใบมันมีกลไกของมันกลไกของมันต้องรู้ได้ด้วยประสบการณ์คุณก็เลยบอกฉันไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎของโลกวิญญาณ
แล้วทำไมคุณถึงมีหลายแผลหนึ่งความลับหนึ่งอัศนีบาทเฮ้ยนี่ก็เท่ากับว่าคุณเจ็บตัวพอฉันล้วนๆเลยดิแล้วคุณยังมาใช้พลังช่วยฉันอีกอ่ะแล้วคุณจะไหวเหรอคุณจะตายหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ตายหรอกฉันตายซ้ำซ้อนไม่ได้นี่ท่านทูตฉันซีเรียสนะฉันไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวฉันนั่งทำสมาธิรักษาตัวเดี๋ยวก็หายแล้วเขาจะมาลากคุณลงถุงแปดหรือเปล่าไม่หรอกฉันไม่ไปไหนหรอกจริงนะฉันสัญญางั้นฉันว่าคุณพักแล้วมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างไหมอ่ะช่วยอยู่เงียบๆอ่ะแต่ว่าฉันอยากเธอก็โดนดูดพลังไปพอสมควรนะไม่คิดจะพักบ้างหรออนั่งสมาธิไม่ถนัดอ่ะแบบนี้ถนัดกว่าฉันว่าทำสมาธิไปเดี๋ยวไม่หายนะแต่ว่าฉันไม่ต้องพูดฉันก็จะทำสมาธิเหมือนกันไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนมีใครมาจับคุณอ่ะฉันจะได้ช่วยทันดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ